ฟังแล้วคราวนี้วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่พิมพ์แขนด้วยอีกแขนตัวเองไปดูกันวันนี้ค่ะต้องบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะของสาวยาย่าอุรัสยาค่ะปีนี้เนี่ยเมื่อเช้าเลยมั้ยคือจะบอกว่าไปส่องใน IG ไงแล้วเราก็ไปเห็นสิ่งนี้มาว่าคุณคุกิมิยะน่ะพี่แบนน่ะมีโพสต์ถึงเป็นรูปคู่เป็นยังไงล่ะคะและคำอวยพรที่ต้องบอกว่าขีดเส้นใต้เลยนะจ้ะขอให้เอาไว้ที่รักที่รักนะคะออกสื่อนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะอวยพรกันมาหนุนนี้นั่นขอให้ทำตามความฝันที่อยากจะมอบให้ตัวเองและคนอื่นและขอขีดเส้นใต้อีกสักนิดนึงนะคะดอกจันอีก18ดวงดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาอย่างไงล่ะสิแล้วเพลงออกซิเจนก็ดังขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่ามีความหมายก็คือเธอเป็นเหมือนออกซิเจนถ้าขาดไปแล้วจะอยู่ยังไงหาคนโสดตายเกลื่อนตอนนี้เอาหน้ามุดดินแล้วนะตอนนี้เนี่ยแอบไปส่องในคอมเมนต์บ้างดีกว่ามันจะต้องมีคนแบบว่ารู้สึกเหมือนพวกเราบ้างล่ะนะเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นไงคะคิมเบอร์รี่อ้าวเดี๋ยวมันอยู่แบบว่าเราอ่านอิ่วนะอิ่วเขาเรียกว่าอะไรนะเหม็นแซวแหละแซวก็แซวหัวใจแบบมีกี่ดวงก็แบบว่ากดกันมาอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะจากมะปรางจากดีเจเอ็กจีกันเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยสาวยาย่าก็อัพ IG Story ด้วยให้แฟนๆเนี่ยได้ถามคำถามกันก็มีแฟนๆเนี่ยมาถามนะคะว่าจะมีได้เห็นไลฟ์สดผ่าน Instagram ไหมยาย่าก็บอกว่าพรุ่งนี้ดีไหมคะพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องรอดูละกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีไลฟ์ทาง IG หรือเปล่าแล้วก็ยังมีคนที่ถามถึงแพลนวันนี้ด้วยว่าจะมีไปไหนหรือเปล่าซึ่งยาย่าก็ตอบว่า staying home ก็คืออยู่บ้านนั่นเองจ้าจริงๆก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเขาไลฟ์อ่ะมันคือเหมือนแฟนกี้เมื่อกี้ตอนนี้ก็คือเหมือนเปลี่ยนช่องทางในการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆแล้วเราไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้เจอกันแต่ว่าใจเราส่งถึงกันผ่านทางโซเชียลได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยมาตั้งแฮชแท็กกันแล้วด้วยอวยพรวันเกิดให้สาวยาย่าก็คือแฮชแท็ก Happy อุรัสยาเดย์ 2020ก็มีนี่แหละไปอวยพรการผ่านทั้งทาง Instagram แล้วก็ Twitter เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อคืนละแล้วก็เช้านี้เนี่ยแอบไปส่องดูในเทรนด์ Twitter นะก็ติดอันดับ2ด้วยนะคะเรียกว่าแฟนๆที่รักเธอเนี่ยก็ล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงเองค่ะเราก็มีลงอวยพรให้กับสาวยาย่าด้วยซึ่งแฟนๆรายการเนี่ยก็เข้ามาอวยพรให้เธอมากมายเลยต้องบอกว่าเธอน่ะเป็นที่รักเนาะความน่ารักของยาย่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นการอวยพรผ่านทางโซเชียลกันไป